วันนี้ก็จะมาตอบคำถาม5คำถามที่ถูกถามเข้ามามากที่สุดนะครับผมคำถามที่1เล่นอาชีพอะไรฟาร์มไวที่สุดต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ตอบเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวเลยนะฮะอาชีพที่ฟาร์มไวที่สุดสำหรับผมก็คือเบดเดอร์นะครับผมเพราะอะไรมันจบดันได้ไวมากแล้วตีบอสเนี่ยตายเร็วมากครับทั้งดีบัฟเพิ่มดาเมจเอ่ยทั้งบัฟหลบโอ้เอื้อประโยชน์ในการแบบว่าต่อสู้จริงๆครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับในการที่ลากมอนเป็นหมู่เนี่ยตัวเบดเดอร์เนี่ยจะเปราะบางมากถ้าค่าเด็กหรือว่าค่าหลบมันไม่พอนะครับผมแล้วก็ขอย้ำด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับส่วนอาชีพอื่นมันก็ดีครับก็ไม่ได้ว่าอะไรเล่นได้นะครับผมโอเคครับข้อแรกก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะมาถึงข้อที่2คำถามก็คือมีระบบตั้งร้านค้าไหมดรอปของยังไงและแลกเปลี่ยนยังไงอันนี้ก็จะมีหลายคำถามเนาะแต่ว่ามันเป็นหมวดหมู่เดียวกันก็จะพยายามรวบๆให้มันเป็นคำตอบเดียวแล้วกันไม่สามารถตั้งร้านค้าได้นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถกดแลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนโดยที่เราเนี่ยเอาของไปฝากขายนะครับผมที่เมืองไอซ์แล้วทาง NPC เนี่ยมันก็จะคิดภาษีมาอะไรประมาณนี้ครับก็อยู่ที่ค่าย EXE ด้วยครับว่าจะตั้งภาษีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนของที่ดรอปเนี่ยมันจะดรอปลงพื้นครับผมเราสามารถกดเก็บได้แล้วตอนที่ปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะแบ่งกับเพื่อนยังไงแบบตามลำดับหรือว่าอิสระอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไม่มีดราม่าแน่นอนถ้าเราคุยกันเรียบร้อยแล้วก็เสริมนิดนึงครับในร้านค้าเนี่ยเราสามารถตั้งขายของได้ถึง2แบบนะครับผมแบบแรกเนี่ยคือแบบเหรียญทองแบบพวกเงินเอ็มอะไรประมาณนี้ที่เขาเรียกกันแล้วก็แบบเป็นเพชรนะครับผมเป็นเพชรเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อของในช็อปได้ที่มันไม่ใช่เป็นแพ็คแบบเติมด้วยเงินจริงฮะมันจะมีพวกแพ็คที่เป็นเพชรพวกหยวนอะไรอย่างงี้อยู่นะครับผมโอเคจบไปสำหรับข้อ2นะครับโอเคครับเราก็มาถึงข้อที่3กันแล้วนะครับบอทได้ไหมสามารถบอททิ้งไว้ได้ครับผมแล้วก็ตั้งให้บอทเนี่ยเก็บของเฉพาะขั้นได้เช่นขั้นเขียวขั้นแรขั้นโกอะไรก็ว่ากันไปครับผมสามารถตั้งให้บอทเนี่ยกดสกิลที่เราเลือกได้นะครับแต่ว่าบอทไม่สามารถกดคอมโบให้เราได้แล้วก็ตั้งระยะในการบอทได้ไม่ว่าเราจะยืนนิ่งเดินไกลหรือว่าในบริเวณใกล้ๆที่เราตั้งไว้ตอนแรกหรือว่าจะเดินทั่วทั้งแมปก็ได้นะครับผมบอทเนี่ยในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยที่ผมเล่นมานะครับไม่มีเวลาจำกัดนะบอทได้ทั้งวันทั้งคืนเลยพูดกันตามตรงก็ใครมีเวลาบอทได้ก็ได้เปรียบอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้เปรียบถึงขนาดแบบดีกว่าลงดันอะลงดันยังไงมันก็ดีกว่านะครับผมแล้วก็มาถึงข้อที่4นะครับผมเลยอีก2ข้อสุดท้ายแล้วข้อที่4คำถามก็คือไม่เติมเงินจะอยู่เกมนี้ได้ไหมจะอยู่รอดไหมประมาณนั้นนะโอเคแน่นอนครับว่าอยู่ได้แน่นอนตอนผมเล่นเกาหลีนะไม่ต้องเติมเลยเควสง่ายกดง่ายแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนอยู่ไทยเนี่ยมันจะต้องเติมพรีเมียมหรือเปล่านะครับกดว้าไปปุ๊บได้ปั๊บมีของแจกลงดันสบายการลงดันเนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเกมอื่นที่แบบเวลาล่าบอสเราจะต้องไปแย่งนู่นแย่งนี่พูดได้ว่ามันขึ้นอยู่กับดวงอะครับมันดวงจริงๆนะสมมติเราลงเล่นๆอย่างเงี้ยได้ผ้าคลุมมาได้มอไซค์มาโอ้โหรวยได้เพชรขายสบายไม่ต้องเติมกระเทพได้นะครับผมเน้นขยันลงดันก็พอขอแค่มีเวลาแล้วก็สนุกกับมันให้มากก็พอนะครับผมไม่ต้องคิดมากนะครับก็มาถึงข้อที่5แล้วนะผมเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะฮะมีอะไรที่เหมือนกับ PC หรือว่าแตกต่างจากเกมอื่นมากน้อยแค่ไหนระบบดีกว่าเกมอื่นๆยังไงก็อะไรที่เหมือน PC มั่งนะพูดได้ว่าเหมือนเกือบทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยจริงๆเหมือนยกทั้งระบบของ PC เนี่ยเอามาวางในมือถือเลยแต่ว่ามีข้อที่แตกต่างก็คืออย่างผมจะยกตัวอย่างในการกดเควสกดปุ๊บมันก็จะออโต้อะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงว่าตีออโต้นะแต่ว่าพาเราไปในจุดเควสนั้นๆแต่ถ้าเราเป็นพรีเมียมเนี่ยกดปุ๊บมันจะวาร์ปไปที่จุดเควสได้เลยอันนี้ก็สะดวกสบายไปอีกจุดนึงลงดันหาง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหาที่จุดลงดันไม่เจอใช่ไหมมันก็จะมีเมนูกดปุ๊บวาร์ปไปหน้าดันให้เราแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงฟรีนะมันก็มีแบบว่าบัตรลงดันนะคนที่เล่นแบบ PC มาก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาในที่เหนือกว่า PC ก็คือเรื่องบอทเหมือนประมาณว่าเฮ้ยมันทำบอทมาว่ะท
ทำไมเราไม่ทำบอทให้คนอื่นสบายบ้างมือถือมันก็เลยทำบอทมาให้เราใช้และมันดีกว่าเกมมือถืออื่นๆยังไงที่เป็นแนวนี้มันเหมือนแบบยกของ PC เนี่ยลงมาในมือถือเลยซึ่งนะคนที่แบบว่าซึมซับสมัยเด็กๆอ่ะมันก็คิดถึงอยากลองเล่นอยากอะไรที่มันแบบว่าง่ายๆพกติดตัวไปนู่นไปนี่ได้ง่ายสำหรับผมนะอาจจะมีคนที่คิดเหมือนผมหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5คำถามที่ถามกันเข้ามาหากเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆมีคำถามอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เลยนะครับหรือว่าจะสนใจเข้ากลุ่มคาบาวโมบายที่เป็นซื้อขายทุกรูปแบบนะครับผมของคนไทยผมก็เป็นแอดมินคอยดูแลเกือบ24ชั่วโมงเลยคอยตอบคำถามให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมก่อนจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ